ครับสำหรับกลไก Galaxy S13นะครับตัวนี้เป็น Oppo 78นะครับสำหรับในส่วนของการโคลนแอปหรือว่าแอปคู่นะครับหรือว่าแอปที่2นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับหรือว่า setting นะครับหากใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นไปเลือกในส่วนของแอปตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลือกในส่วนของตัวโคลนแอปนะครับนะครับก็จะมีให้เป็นค่า default นะครับก็คือ Facebook นะครับเราสร้างแอปที่โคลนนะครับระบบก็จะสร้างให้นะครับก็รอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับไปดูหน้าหลักนี่ครับแอปที่โคลนแอปปกติจะเป็นแบบนี้แล้วก็แอปที่โคลนก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยม2ตัวที่ไอคอนนะครับหากเราต้องการลบนะครับนะครับลบแค่นี้นะครับสร้างใหม่ก็สร้างได้ไปที่ตั้งค่าแอปโคลนคาริพาวมาเป็นพวกแอปที่สามารถโคลนได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีแอปอื่นที่โคลนได้นะครับเพื่อนๆลองติดตั้งแอปอื่นแล้วก็ลองโคลนดูนะครับมีการตั้งค่าขั้นสูงนะครับนี่ครับก็สามารถแก้ได้นะครับเบื้องต้นที่เราติดตั้งก็มีแอปโซเชียลอย่างเช่นเฟซบุ๊กนะครับเราไม่ได้ติดตั้งแอปไลน์นะครับเพื่อนๆก็ลองดูสำหรับคนที่ต้องการใช้งานนะครับบางคนอาจจะมี2แอคเคาท์สำหรับเฟซบุ๊กใช้ส่วนตัวแล้วก็ใช้สำหรับการติดต่องานต่างๆหรือว่าส่วนตัวนะครับก็สามารถจะเลือกโคลนแอปได้นะครับ